ของน้าครบรอบ1ปีใช่ไหมคะครับผมครบรอบ1ปีมาวันที่10ตุลานี้ครับมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะน้องน้องเขาไปเซอร์ไพรส์ผมนะครับเขาไปซื้อเป็นกำไรมาให้เป็นของขวัญส่วนผมก็ได้เตรียมดอกไม้ให้เขาคือเราก็ไม่ได้แพลนอะไรไว้มากแล้วก็ไปทานข้าวกันไปทานอาหารญี่ปุ่นด้วยกันน้องก็เป็นคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นก็ไปทานอาหารญี่ปุ่นกันสองคนครับกำไรกำไรที่ใส่วันนี้ไม่ได้ใส่มาครับวันนี้เพราะพอดีไม่ได้เข้ากับชุดนี้แล้วกำไรเป็นสีเข้มเลยไม่ได้ใส่แต่ใส่ทุกวันนะหลังจากที่ได้มาไม่ค่อยเหอะเลยไม่ค่อยเหอะคุณภรรยาว่าไงบ้างบอกว่าเห็นตอนเราใส่ทุกวันเลยเลยเขาก็ดีใจที่เราชอบเขาก็กลัวว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบอะแต่ผมชอบนะครับผมเป็นคนชอบใส่อิเล็กทรอนิกส์อะไรเขาก็รู้ใจเราอยู่แล้วนั่นเป็นภรรยาเราแล้วเราใช่ไหมไม่ไม่บังคับผมเขารู้ใจผมอยู่แล้วว่าผมชอบหรือไม่ชอบจริงเราก็ไม่อยากให้เขาต้องซื้ออะไรให้เราอะเราบอกว่าไม่จำเป็นหรอกเนอะมันก็แค่อยู่ด้วยกันแล้วเขาก็น่ารักต่อผมทุกวันมันก็โอเคแฮปปี้ครับแล้วทางด้านเราเองมีอะไรจะไปผมก็ได้เตรียมแต่ดอกไม้ให้เขาครับก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรให้เตรียมแต่ดอกไม้ก็เลยรู้สึกอุ้ยมีภรรยาสายเตนี่ยังไงเนี่ยเราไม่ได้เตรียมอะไรให้ก็เลยอ่ะพาไปทานข้าวพาไปทานอาหารญี่ปุ่นมีแคปชั่นหวานให้กันจะเขียนข้างกันตลอดไปอะไรครับครับก็มีแคปชั่นหวานให้กันเคิร์นนะเวลาเขียนแคปชั่นพวกนี้น้องเขาชอบเขียนแคปชั่นเขาชอบเขียนเวลาเขาลงสตอรี่อะไรเดี๋ยวนี้เราก็ต้องพึ่งพาเขาต้องถามเขาว่าเฮ้ยที่จะลงแคปชั่นที่จะลงไอ้เขียนอะไรทำยังไงครับหนึ่งปีในชีวิตเป็นไงบ้างคะดีครับดีมากอบอุ่นไม่เหงาคือน้องเข้างานเยอะก่อนหน้านี้ผมถ่ายละครก็ไม่ค่อยจะได้เจอกันแต่การที่เราได้มาใช้ชีวิตคู่กันอย่างน้อยเราก็ได้เจอกันทุกคืนนะเราไม่ได้กลับบ้านยังไงก็ต้องกลับบ้านมาเจอกันคือถ้าก่อนแต่งโหแล้วก็อาจจะไม่เจอกัน 3-4 วันอาจจะนานกว่านั้นแต่ทีนี้น้อยเราไม่ได้เจอกันทุกวันก็ดีครับมันยังมีอะไรต้องปรับแต่งงานกันทุกวันไหมคะคือมันยังเฟรชอย่างนั้นอยู่ก็ยังเฟรชอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้เจอกันทุกวันไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันทีเราก็เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างเกมวันนี้ที่ได้ถ่ายละครหมดแล้วพร้อมมีใครยังตัวผมพร้อมแต่น้องไม่ได้น้องเขาจริงละครเยอะจริงต้องรอให้เขาพร้อมก่อนเพราะว่าพอถ่ายละครหนักเรายังไม่อยากให้เขามีตอนนี้พอคุยกันไปแล้วนะครับพอเสร็จเรื่องนี้เดี๋ยวให้เขาไปตรวจร่างกายแล้วก็เตรียมวางแผนเรื่องการดูแลญาติแล้วไปน้องตัวผมเองยังไม่ได้ตรวจเดี๋ยวรอไปตรวจคู่กันจะคิดว่าน่าจะสมบูรณ์ดีน่าจะปีหน้าหวังว่าอย่างนั้นนะอย่าพูดแช่งสิครับใช่แต่ตัวน้องเชื่อว่าพี่เจนี่จะเป็นแบบโอ้เดี๋ยวก่อนโอ้พูดอย่างนี้แตกเนื้อแตกเลยเนี่ยโอ้ถามว่าผมมีน้ำยาหรือเปล่าผมก็คงยังใช้ไม่หมดนะครับเรื่องน้ำยาเนี่ยนะคือจริงๆตอนแรกอ่ะน้องเขาอยากมีแฝดเมื่อเร็วๆนี้น้องเขาเพิ่งป่วยก่อนจะไปทำงานเขาเป็นลมเขาป่วยเราทานน้ำไม่พอแล้วร่างกายเขาว่าค่อนข้างจะอ่อนแอจะทำงานหนักแล้วก็ผ่อนไม่พอก็เลยมองแล้วว่าโอ้มีแฝดนี่อาจจะเสี่ยงแล้วก็ดูร่างกายต้องเช็คร่างกายเขาก่อนผมใจผมก็อยากให้มีทีละคนดีกว่าแบบนี้ต้องแบบพึ่งวิทยาศาสตร์ก็ต้องลองธรรมชาติก่อนเพราะว่าถ้าเป็นฝาแฝดคงต้องพึ่งแต่ถ้าทีละคนคือก็ดีก็ลุ้นดีครับแสดงว่าไม่โปรเจกต์แฝดผมเองก็ไม่อยากให้เขาเสี่ยงอยากผมเป็นห่วงสุขภาพเขาคืออยากให้ทีละคนแต่ว่าจะไม่มีคนเดียวแน่นอนน้องเขาอยากมี3ผมยังไงก็ได้ผมคนเดียวก็พอทั้งนี้แต่น้องเขาอยากมี3ก็โอเคจะได้ไม่เหงาก็ดีล่าสุดเป็นเปิดธุรกิจที่ต่างประเทศครับตอนนี้ผมก็กำลังเปิดออฟฟิศนะครับที่ต่างประเทศแล้วก็กำลังขยายธุรกิจครับเป็นไงครับลงทุนไปเยอะนะร้อนจังร้อนลงทุนไปเยอะนี่ลงทุนก็ยังไม่เยอะมากเพราะเพิ่งจะไปเปิดออฟฟิศกำลังทำเรื่องเปิดออฟฟิศเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายของต่างประเทศนี้อยู่ครับก็ค่อยๆนะครับแต่ก็ไม่น้อยไม่มากตอนนี้เราแบ่งเวลาในสถานที่เราต้องไปบริหารตอนนี้อาจจะต้องบินไปบ่อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นแต่เดี๋ยวพอทุกอย่างมันรันของมันเองแล้วเดี๋ยวเรามีคนดูแลที่นี่ครับที่ประเทศไหนที่ประเทศเวียดนามครับ
ของมันเองแล้วเดี๋ยวเรามีคนดูแลที่นี่ที่ประเทศเวียดนามครับใกล้ใกล้ๆนี่เองครับบินไปแป๊บเดียวชั่วโมงครึ่งแล้วเริ่มก่อนตลาดใกล้บ้านก่อนแสดงว่ามีโอกาสไปเที่ยวถึงนี่เหมือนกันมีครับก็ลองกำลังคุยอยู่ครับมันเป็นธุรกิจอะไรอ่ะอาหารอะไรอ่ะ